สวัสดีทุกคนนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการดูเทรนด์ในตลาด Forex นั่นเองแล้วก็ แชร์ตัวอย่างการเข้าเทรดวิธีการทํากําไรให้นะฮะทีนี้ถ้าใครเนี่ยที่มึงเข้ามาติดตามครั้งแรกเนาะคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบเกอร์เอ็กเอ็นะครับโบเกอร์ฟอเรกซ์อันดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็เมเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็มนะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงเนี้ยสามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอ็กเอ็มเนี่นเองัับย สนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับถ้านี่คือครั้งแรกที่คุณเข้ามาดูคลิปช่อง m j o มนะครับผมฝากกดติดตามไมา้ด้วยนะเพราะนี่คือช่องสอนการเทฟฟรด forex ก,กราฟป่าที่เรียกว่าเป็นหนึ่งในช่องที่ดีที่สุดแล้วนะครับโดยช่องของเรานะครับจะมีการวิเคราะห์กราฟทุกเช้าส่งให้ฟรีเป็นการวิครเคราะห์แนวทางการเทรดสามารถเอาไปเทรดเองกันได้เลยและยังมีคลิปเนื้อหาความรู้มากมายต่างๆเกี่ยวกับการเทรดกราฟป่าตำาราือใเร้นรับเพือใ่ม่นเอง นอกเหนือจากนั้นเรายังมีการไลสสดกันทุกเย็นนะครับจันถึงสุกเนาะเวลา5โมงถึง2ทุ่มนะครับเป็นการเทรดกันแบบสดสดเลยพาชมจุดเข้าแนวคิดการเทรดแบบสไตล์กราฟปากที่ผมใช้ในช่องนี้นะครับถ้าเกิดว่าเนาเหงาไม่มีเพื่อนเทรดหรือว่าอยากมากดเทรดพร้อมกันเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูไล์สดได้เลยนะวันจันถึงสุกเวลา5โมงถึง2ทุ่มนะครับและท้ายสุดนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามเพจ Facebook NJOPO ไว้ด้วยนั่นเองนะครับแพจนี้จะมาคอยแชร์ดีต่างๆในการเทรดจุดเข้าเทรดจุดออกเทรดรวมไปถึงแนวคิดการเทรดนั่นนเเองุปท้้่า็คชีจะใหณ เดอร์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเทรดได้เก่งขึ้นฝากกดติดตามไปด้วยนะครับในตลาด Forex นะครับคืออะไรเอาแบบนยิยามง,ง่ายๆเลยก็คือทิศทางที่ราคาวิ่งไปในตลาดนั่นเองนะครับซึ่งในตลาด Forex เนี่ยมีแค่สาทิศทางใหญ่ๆนะครับคือวิ่งขึ้นวิ่งลงแล้วก็อยู่ที่เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างนี้นี่คือการที่ราคาวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นเราดูง่ายๆสังเกตง่ายๆเลยนะครับเอาแบบอันดับแรกที่เห็นมาเลยจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันวิ่งขึ้นไปใช่ไหมครับจะวิ่งสูงขึ้น นะครับซึ่งเทนขาขึ้นเนี่ยสิ่งที่ต้องจำนะครับง่ายๆเลยคือมีแค่ราคาเนี่ยขึ้นไปทําสูงไว้กลับลงมาทําต่ําวิ่งขึ้นไปสูงใหม่ทําลงมาทําต่ําวิ่งขึ้นไปสูงใหม่เรื่อยๆแบบนี้นับจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันทําสูงๆไปเรื่อยๆใช่ไหมสูงๆไปเลยถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีการพูดว่าราคาเนี่ยทำไฮร์ไฮ ไฮอะโลไฮไฮไฮอะโลไฮไฮไปเลยใครที่รู้คอนเซป t นี้แล้วนะครับก็สามารถข้ามไปช่วงที่ผมสอนในเรื่องของการเข้าเทรดได้เลยนั่นเองนะครับแต่ว่านี้สําหรับมือใหม่ที่ยังไม่รู้ตรงนี้นะครับทีเนี้ยถ้าเราลองมาวาดเนาะราคาต้องเป็นทรงนี้ใช่ไหมครับถ้าเรามาวา,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 าดในกราฟจริงก็จะได้ทรงมาประมาณนี้เห็นไหมครับอันนี้คือเทรนขาขึ้นถ้าราคาจะขึ้นต่ออีกก็ต้องเป็นทรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับในส่ของเทรนขาลงบ้างขาลงจะเป็นทรงนี้นะฮะลงปุ๊บลงปุ๊บ,ลง,บลงไปเรื่อย ถ้าเป็นขาลงจะเป็นทรงนี้นะครับเขาจะมีการทําทลุโลไปเรื่อยๆเนาะซึ่งก็ค <quiero S 1> <discussion. S 2> <y> ือเดี๋ยวผมวาดให้ดูนะครับต่าๆใช่ไหมครับต่ําสูงต่าๆต่ําสูงต่าๆต่ําสูงต่าๆไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับซึ่งในภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าโลว์เวอร์โลโลว์เวอร์ไฮโลว์เวอร์โลโลเวอร์ไฮซึ่งก็จะเป็นตามตรงนี้จริงๆนั่นเองนั่นแหละถ้าจะลงต่อก็ต้องเป็นแบบนี้ ทีนี้ไม่มีเทนเนี่ยจะดูง่ายหน่อยก็คือว่าเขาอยู่ในกรอบราคาบางเจ้าก็เรียกว่าไซเวย์บางเจ้าก็เรียกว่าคอนซสิร์เดชันบางเจ้าก็เรียกว่าเลนจิงนะครับแต่ของผมเนี่ยจะเรียกว่าเลนจิงเนาะก็คือการที่ราคาเนี่ยมันเลนอยู่ในโซนนี้นั่นแหละนะครับหรือว่ามันไซเวย์ในโซนนี้นั่นเองทีนี้บางคนนะครับรเรียนเมื่อสักครู่นี้้มาแล้วใช่ไหมว่าเฮ้ยราคาว,วิ่งขึ้นเนี่ยต้องเปส่งนี้เขาจะมีการดูการาฟแบบนี้นะครับโดยการลากแบบนี้ใหญ่ๆซึ่งแบบนี้เราไม่ควรดูแบบนี้นะครับแบบนี้มันดูได้โอเคแต่มััมันนพพนกกวว้้าาางงมมภพไป สิ่งที่เราควรทํานะครับคือเราควรที่จะสะโขบเข้ามาให้มันเล็กๆแค่นี้พอนะครับสมมติตัวอย่างตรงนี้เนาะราคาวิ่งขึ้นเป็นขาขึ้นใช่ไหมครับต้องขึ้นยังไงนะต้องขึ้นแบบนี้เดี๋ยวดูสิ่งที่เกิดขึ้นราคากลับตัวลงใช่ไหมครับเดี๋ยวมันจะต้องวิ่งขึ้นต่อเดี๋ยวดูนะปิบบเปบไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวต้องไงต่อครับต้องมีการกลับตัวลงแล้ววิ่งขึ้นต่อนะฮะแบบนี้อ่ประมาณนี้นะจะเห็นว่าเนี่ยเมาเราไม่ต้องสะโขบไปไกลขนาดนั้นเราดูแค่โซนแค่เนี้ เราก็สามารถเห็นโคารงสร้างราคาได้แล้วนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างจริงอันนี้เป็นกราฟจริงนะครับเป็นคู่เงิน GBPJPY เน ían, าะไทม์เฟรม30นาทีนะครับเป็นวันที่6มิถุนายนตรงนี้จะเห็นว่าราคาเนี่ยเขามีการวิ่งขึ้นไปใช่ไหมกลับตัวลงทำซัพพอร์ตก็มีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นต่อตามเทนที่เราเพิ่งเรียนมาเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวดำมดูสิ่งที่เกิดขึ้นว่าอะไรเกิดขึ้นนะครับเห็นไหมเขาวิ่งขึ้นต่อตามเทนเลยนะครับ เพราะฉะนั้นถามว่าตรงนี้จุดที่เราจะเข้าเทรดอยู่ตรงไหนนะครับก็ง่ายๆนะจริงๆถ้าเป็นทรงนี้นะครับก็สามารถเข้าบายตรงนี้เลยซับลอสก็อยู่ต่ำกว่าโลนี้ใครที่งงว่าทาไมต่ํากว่าโลนี้ขึ้นไปดูคลิปนี้นะครับย้อนไปดูคลิปนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะเข้าใจเองนะครับทีนี้มาดูสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะราคาก็วิ่งขึ้นไปถึง TP นั่นเนองนะครับเป็นการวิ่งตามเทรนตามโครงสร้างราคานะครับเดี๋ยวไปดูวิ่งตัวอย่างแล้วกันอ่ะเรามาดูขาลงบ้างนะครับก็ย้อนกลับไปประมาณสักเดือนหนึ่งเนาะราคาเป็นรนี้ะคับ ตามที่เราเรียนมาเทนขาลงจะต้องเป็นทรงนี้ใช่ไหมครับฉะนั้นตรงนี้เหมือนอะไรลงมากลับตัวขึ้นจุดเนี้ยก็คือจุดนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่ราคามันจะวิ่งลงแบบนี้ซึ่งมันก็จะลงต่อผมว่ามีโอกาสเป็นไม่ได้นะครับฉะนั้นตรงเนี้ยเราก็สามารถที่จะเข้าเซลล์ได้เลยโดยซับลอตก็อยู่ตรงนี้นะเพราะว่าถ้าเทนขาไปจะลงต่อเนี่ยเขาต้องครบหายเท่านี้เนาะอย่างที่ผมบอกใครไม่เข้าใจคอนเซป t นี้ไปดูคลิปก่อนหน้าก่อนนะครับประมาณนี้ อันนี้คือเซตอัพในอดมงคติที่นานๆที่จะเกิดแบบนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไม่เป็นทรงแบบนี้หรอกนะครับส่วนใหญ่กราฟจะไม่เป็นแบบนี้ส่วนใหญ่นะครับกราฟจะวิ่งลงไปแบบนี้เลยนะครับจะลักษณะประมาณนี้ซึ่งถามแบบนี้เราเข้าเทรดได้ไหมนะครับเพื่อใครที่เรียนกับผมมาเนาะลงเรียนคอร์สก็สามารถเข้าได้ใครที่ไม่ได้เรียนนะครับก็อาจจะงงๆว่าเข้าย,งายังไงแต่มันสามารถ,ถเข้าเทรดแบบนี้ได้จะต,ต้องอาศัยประสบการณ์นิดหนึ่งนะครับแต่ว่าในอดมงคตดตรงนี้ถือว่าเป็นไปตามคาดนะครับ เนี่ยนะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นทรงนี้มันจะไม่ค่อยตามอุดมคตินะครับแท่งนี้ไม่ต้องไปสนใจเนาะเป็นแท่งนี้เป็นแท่งเสียเวลาเปิดแลวปิดในที่เดียวกันเพราะนั้นไม่ต้องไปสนใจอาจจะเห็นว่าราคาเนี่ยวิ่งลงกลับตัวขึ้นทำแนวต้าลแล้วลงต่อโดยไม่ได้เป็นแท่งให้เราเข้าได้นะครับฉะนั้นตรงเนี้ยเราก็เข้าไม่ได้นะครับพอเลื่อนไปไม่นานเนาะใกล้ๆกันเลยนะครับแป๊บเดียวเนี่ยก็มาเจอตรงนี้จะเห็นว่าราคาก็เป็นเทรนขาขึ้นใช่ไหมครับเราก็สามารถเข้าบายตรงนี้ได้จุดนี้เนี่ยก็คือจุดตรงนี้ ดังนะั้นก็มีโอกาสที่ราคาจะวิ่งขึ้นแบบนี้หรือก็คือตามทรงนี้นั่นเองเราก็ทําการเข้าบายตรงนี้ได้เลยนะครับประมาณนี้แล้วราคาก็วิ่งขึ้นนั่นเองแบบนี้ก็เหมือนกันเนาะเวฟที v ่1ใช่ไหมครับลงมาได้เวฟที v ่2ก็น่าจะลงต่อใช่ไหมครับเะนั้นเราทําอะไรละ่ะเราเข้าเซลล์ได้เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นว่าอะไรเกิดขึ้นนะฮะราคาโดนสตอปลอตถามว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะครับง่ายๆเลยที่ราคาโดนสตอปลอตเพราะว่าต้องเข้าใจว่าทุกเทคนิคบนโลกนี้นะครับ ไม่มีเทคนิคไหนชนะหนึ่งร้อเอร์เซ็นผมใส่ตรงนี้มาให้ดูเพื่อที่คุณพี่จะได้ไม่โลกสวยว่าอ๋อโอเคเทคนิคนี้ทํากําไรได้ทุกครั้งหนึ่งร้อเนะฉันตลอดไม่ใช่นะครับมันทําได้กําไรได้ประมาณ80%หมา,ามมหมายความว่าย่างไงหมายความว่าซื้อประมาณร้อยเทรดนะครับจะชนะประมาณ80ตามสถิติที่ผมมีการแบ็กเทสมานะครับฉะนั้นตรงนี้เนาะถือว่าเป็นตัวอย่างที่20%ที่เราจะเสียนั่นเองนะครับเทรดแบบนี้เกิดขึ้นได้อ่ะนี่แบบนี้เหมือนกันนะครับราคาวิ่งลงใช่ไหมกลับตัวขึ้นวตต้อองงงิ่งลง่ล เดี๋ยวมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นว่าอะไรเกิดขึ้นนะครับสมมุติเราเข้าเซลล์ตรงนี้เนาะเข้าเซลล์นะครับสต็อปลอสทข้างบนสิ่งที่เกิดขึ้นคืออ้าวราคาโดนสต็อปลอสก็เหมือนกันเลยถามว่าแบบมิทำอะไรได้ไหมก็ทําไม่ได้นะครับเพราะว่าราคามันเลือกที่จะโดนสต็อปลอสก็ต้องปล่อยมันไปนะครับเนาะหน้าที่ของเราไม่สามารถที่จะกําหนดได้ว่าให้ราคาวิ่งยังไงนะครับทำไม่ได้เนาะ